ต้องเป็นกำไรที่ยั่งยืนด้วยไม่ควรเป็นกำไรแค่วันทามหรือครั้งคราวคราวเดียวบางบริษัทนี่กำไรเยอะเลยแต่เป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้พี่เอาไหมโอ้โหกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้มันเกิดขึ้นทุกงวดไหมไม่หรอกครับถูกไหมครับมันเป็นกำไรฟลุกๆอ่ะถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นอ้าวมาคุณพี่ที่เป็นแฟนคลับของวิธีนี้นะครับรู้จักตัวนี้ใช่ไหมครับ PIR ที่คุณเรียกกันหรือ PE multiplenี่คือ price ใช่ไหมครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย e อะไรครับ EPS ถูกป่ะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคนึงในการทำ pricing หา pricing เหมือนกันนะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะครับคือเวลาคุณทำ valuation เนี่ยเพื่อหาราคาหุ้นที่แท้จริงนะครับที่ตัวใครตัวใหม่ตัวใครตัวมันทำอ่ะเวลาคุณพี่หาเนี่ยมันจะมีวิธีการทำได้หลายแบบมากถูกไหมแต่ละแบบก็ต้องอาศัยการทำ forecasting ของตัวใครตัวมันแต่บางครั้ง forecast ไม่ได้เพราะมี noise เยอะมากคุณ forecast ปี1ปี2ปี3ในอนาคตไม่ได้ปั๊บคุณต้องกลับมาวิธีแบบ basic วิธีที่หยาบที่สุดแต่เป็นวิธีที่ pay off ด้วยนะครับบางครั้งเราเรียกว่าวิธีพวก PE multiple นะครับเอาง่ายๆนะครับสมมุติคุณบอกว่าเราต้องการจะหา PX ว่าเท่าไหร่อันนี้ที่แท้จริง PX ที่แท้จริงเท่าไหร่เราบอกเราไม่รู้อะแต่ที่เรารู้คือ x เนี่ยมันคอมเพลกับ y ได้ x เนี่ยมันคอมเพลกับ y ได้คือไปดูบริษัท y มาบอกเฮ้ย y เนี่ยมันเหมือน x เลยว่ะโดยภาพรวมแล้วสภาพแวดล้อมความสูงความเสี่ยงเหมือนกันหรือบางคนก็บอกว่า x เนี่ยสามารถคอมเพลกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมได้คือโดยภาพรวมของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นคุณทำไงครับคุณบอกว่าคุณก็เลยไปเอาอะไรครับ p y หารด้วย e p s ของ y มาเท่ากับ3เท่าแสดงว่าคุณไปหา p e multiple ของใครครับ p e multiple ของ y ใช่ไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวบางคนงง price นี่คือราคาตลาดต่อหุ้นโอเคไหมครับที่เทรดกันอยู่ e p s ย่อมาจากกำไรต่อหุ้นคุณเอากำไรสุทธิหารจำนวนหุ้นอะเห็นไหมครับคุณพี่ก็บอกว่าไปหา PY หาร EPS ของ Y มา3เท่าหรือบางทีคุณก็ไปหาอะไรครับ PE PS ของอุตอะไรครับอุตสาหกรรมมาเท่ากับ4เท่าทีนี้คุณก็มีปัญหาละเอออันนี้นะถ้า X มันก็เทียบได้ X มันเป็นแบบ in general มันเทียบได้กับอุตสาหกรรมเนี้ยอาจจะใช้อุตสาหกรรมก็ได้หรือใช้ Y ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณมี benchmark 3เท่ากับ4เท่าถูกไหมครับถ้าวันนี้ถ้า EPS ของ X เท่ากับ2ผมถามว่า px เท่าไหร่ถ้า eps ของ x งบออกมาแล้วปีนี้กำไรต่อหุ้นของ x เท่ากับ2บาทโอเคไหมครับคำถามถามว่า px เท่าไหร่ปรากฏไอ้ px เนี่ยบางคนก็ต้องมานั่งเข้า valuation model ผมบอกมันทำไม่ได้หรอกมัน forecast ไม่ได้เลยก็เลยต้องบอกว่าเอางี้ไหมถ้าเราบอกว่า x มันคล้ายกับ y ถ้า pe ของ y เป็น3เท่าแล้ว eps ของ x เป็น2ดังนั้น px คือ6ถูกไม่ถูกราคาของ x ควรจะเป็น6บาทถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าให้ x ไปเบนช์มาร์กอุตสาหกรรม px จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ2คูณ4คือเท่าไหร่ครับ8เพราะฉะนั้นราคาของ x มันน่าจะอยู่ที่6บาทถึง8บาทถูกไหมครับแล้วดังก็มั่วไปอีกถ้าวันนี้ px ขายเอาซื้อขายอ่ะนะครับบิตอาร์คนะครับราคา x ราคาตลาดแล้วกันเท่ากับ10อ่ะคุณพี่ครับถ้าราคาตลาดของ x เท่ากับ10แต่ราคาที่แท้จริงที่เราคำนวณได้อยู่6ถึง8ซื้อหรือถือครับไอ้ซื้อหรือขายครับก็คงจะต้องขายถูกไหมครับขายทิ้งนี่คือวิธีหนึ่งในการหาจากพวก PE multiple นะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดราคานี้มันอยู่สัก7บาทคุณพี่เจอแบบจุดเกรงใจอ่ะใช่มั้ยแต่ประเด็นของผมเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวนี้ครับคุณก็ไปเอา EPS มาแล้วตามเว็บไซต์ก็จะมีคำนวณให้เคยดูไส้ในบ้างไหมว่า EPS 2บาทมาจากไหนถ้าอาจารย์ทำให้มันดูสะตองมากขึ้น2บาทเนี่ย1บาทมาจากปรับโครงสร้างหนี้โอเคไหมEPS เนี่ยนะ2บาท1บาทมาจากปรับโครงสร้างนี่ผมถามว่า EPS ที่จะเอาไปใช้ในการทำ valuation ใช่2บาทไหมควรเป็น1บาทแต่เราเคยทำไหมนั่นแหละคือประเด็นเพราะเราชอบหยิบไปใช้เลยเหมือนเป็นบะหมี่สำเร็จรูป
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอา x 1บาทเอา EPS 1บาทไปใช้ตรงนี้มันจะกลายเป็น3บาทกับ4บาทถูกไหมครับ decision มันจะไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วน่าตกใจสุดขีดขั้ง EPS บางตัวเอารายการกำไรประหลาดออกไปมันติดลบแบบนี้ครับนั่นคือน่ากลัวเพราะนั้นอาจารย์บอกว่ากำไรอ่ะดูได้ครับใช้ได้ครับต้องมีสตินะฮะคือคุณต้องได้ดูองค์ประกอบในงบกำไรขาดทุนทุกตัววงเล็บที่มีสาระสำคัญอะไรที่มันเล็กๆไม่ต้องดูทันไหมครับนะครับคุณจะใช้ข้อมูลตามเว็บไซต์ตามเว็บไซต์พวกนักวิเคราะห์พวกตลาดเขาก็จะมีพวกอะไรครับตัวเรโชคีเรโชใช่ป่ะครับอาจารย์ว่าหมดสมัยละคุณต้องอ่านงบเองอาจารย์คะแต่ว่าในหน้าเว็บไซต์มันก็จะมีงบย่อๆมาให้ไม่เอางบย่อๆมันย่อมาแล้วมันก็ย่อมาซะย่อๆถูกป่ะแล้วคุณจะไม่เห็นรายการประหลาดเลยมันคุณดูเอาเองเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนกำไรจากอะไรครับกำไรจากการซื้อราคาถูกมาพวกแม่ไปซื้อลูกแล้วก็ซื้อถูกมามีจะมีกำไรจากการต่อรองราคาซื้อกำไรจากการเวนคืนน้ำท่วมอย่างเงี้ยกำไรจากการปรับโครงสร้างนี่อีพวกนี้อย่าเอาในทางมุมกลับขาดทุนนี่เหมือนกันขาดทุนนั่นเป็นขาดทุนวันไทม์เช่นด้อยค่าตกใจอีกอาจารย์คะขาดทุนจากการด้อยค่าถามจริงเหอะสินทรัพย์ด้อยค่าไม่ด้อยวันนี้อนาคตมันก็ต้องด้อยยังไงมันก็ต้องเกิดถูกปะรายการแบบนี้เป็นรายการวันไทม์เพราะนั้น EPS จะเอาไปใช้ผมบอกเลยว่าคุณควรต้องมา adjust ก่อนอย่าเอาไปใช้ทั้งดุนจงใช้ EPS ที่เป็น fundamentalเป็นตัวที่เป็นคอธุรกิจจริงๆไม่งั้นคุณจะออกมาเพี้ยนแต่ฟังให้ดีนะครับอาจารย์คะแต่อันนี้มันก็เพี้ยนมาตั้งแต่ตอนแรกไม่ยากเนี่ยคุณก็ต้องไป adjust EPS ของ Y ไงเพื่อหา PE ratio ของ Y ที่มันเป็นทำไมครับเป็นคอธุรกิจทันไหมมันจะได้ถ้าคุณ adjust ตรงนี้เสร็จคุณก็ไป adjust ของเราแล้วเราจะเห็นภาพเลยนะครับแต่วันนี้ที่เห็นเนี่ยนักลงทุนหลายคนน่ะเอามาใช้เป็นบะหมี่สำเร็จรูปอะแล้วราคามันก็เพี้ยนจริงๆนะครับอ่ะที่ผมเจออยู่อันนึงน่าสนใจนะครับคุณว่าไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า PIR ที่คุณเรียกกันนะ PE ratio เนี่ยอาจารย์ถามนะครับ PE ratio ติดลบได้ไหมPE ratio จะติดลบได้เนี่ย price มันติดลบไม่ได้อยู่แล้วละแต่ตัวที่ติดลบได้คืออะไรครับ earning per share งั้นผมถามพี่เลยพี่รู้สึกไงครับบริษัทขาดทุนแต่ price เป็นบวกมหาศาลอ่ะติดลบหลายเท่าเลยมันดูตลกใช่ป่ะแต่ถ้าคิดให้ดีคิดถึงเมื่อเช้าก่อนเบรกครับราคานะวันนี้ไม่ได้สะท้อนลอสแค่งวดเดียวแต่มันสะท้อนอนาคตด้วยป่ะได้ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดลอสงวดนี้มันติดลบจริงแต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นบวกได้มหาศาลถูกไหมเช่นบริษัทอะไรจุดๆๆทำโซล่าเซลล์โอเคไหมครับ EPS ติดลบครับแต่ทุกคนรออะไรครับรอให้โซล่าเซลล์มัน14โรงงานนะครับเสร็จแล้ว14โรงงานเสร็จโอกาสที่จะเสร็จแล้วก็โอ้ดีหมดเลยไอ้หุ้นตัวเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นราคามันดีดแล้วใช่ไหมครับมันรีเฟกอะไรแล้วครับโรงงานที่จะเสร็จอีก2ปีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นออกมาปั๊บเป็นไงครับราคามันสูงปี๊ดเลยใช่ไหมครับพอทำ PE อ่ะ PIE เนี่ย Price to Earning มันติดลบลบแบบหลายเท่าเลยครับคำถามส่งมาที่เพจผมถามว่าอาจารย์เป็นเพราะอะไรผมบอกว่าพี่ก็ EPS งวดเนี้ยหรือทำจริงอ่ะบริษัทสตาร์ทอัพอ่ะ Listed Company พลังงานทางเลือกสตาร์ทอัพทั้งนั้นถามจริงฮะบริษัทพวกนี้อยู่ในสตาร์ทอัพช่วงพีเรียดนะครับมันจะกำไรได้ไงมันก็ต้องขาดทุนป่ะแต่ราคามันรีเฟลคอนาคตไปแล้วถูกไหมนะฮะสมัยก่อนพี่จำได้ไหมครับเกิน10กว่าปีสมัยปีประมาณเกือบประมาณ1997 98 99 2000น่ะไอ้หุ้นตัวเนี้ยฮิตมากเลยหุ้น .com อ่ะคุณจำได้ไหม .com ช่วงนั้นน่ะอาจารย์ถูกถามตอนนั้นผมเรียนปริญญาเอกที่อเมริกานะเขามาถามผมว่าเนี่ยเห็นไหมบัญชีนี้เห็นไหมไม่ได้บอกเลยขาดทุนแท้หุ้นยาวหุ้นพวกสารพัดมันใหญ่ออกปากก็ใครนะพวก .com สารพัดเนี่ยหุ้นพวกนี้ครับมันทำไมครับมันติดลบ earning ใช่ป่ะครับติดลบแต่ราคามันไปแล้วเขาก็ถามมาเห็นไหมบัญชีบอกลบแต่ทำไมราคามันเป็นบวกผมก็บอกว่าผมก็เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่จริงอย่างนี้แล้วเป็นไงพี่พวกนี้ล้มพูดเลยไหมราคาตกกาวรูดเลยครับ .com crisis อะตอนนั้นอะเพราะนั้นบอกแล้วนะครับราคาพวกนี้ครับมันเป็นราคาที่ reflect อนาคตแล้วอนาคตเปลี่ยนได้ไหมได้ทุกขณะทุกครั้งที่มีข่าวรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็ตัวดีคุณจะเห็นข่าวมาประมูลได้ปั๊บราคาขึ้นถูกป่ะครับประมูลได้แล้วปรากฏว่าทำไมครับเขายกเลิกอสวยสิไปพม่าใช่ไหมมีนู่นมีนี่พม่าบอกมาบอกไม่ให้ละทวงทวายเอาตายเวรกรรม
ทำไมครับหุ้นตกต่อมาพม่าบอกไปตั้งธุรกิจมาใหม่แล้วมาเข้ามาประมูลใหม่เอาหุ้นขึ้นไอ้อะไรของตัวเนี้ยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ครับดูให้ดีนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของเราคำถามครับปกติเขาใช้ price นะครับก็อาจจะเป็น summation อันนี้ต้องเปิดดูของตลาดหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์มันจะมีเขาเรียกคู่มือในการคำนวณนะครับดาวน์โหลดได้ manual นะครับอยู่ในเว็บตลาดนะครับแล้วเขาใช้ pricing เข้าใจว่าจะเป็น price ของทั้งหมดหารด้วย n ประชากรของทั้งหมดก็เป็นเดี๋ยวนะฟังนะที่คุณพูดมากับที่ผมพูดมันเป็นวิธีที่ทำได้แต่วิธีไหนที่มันจะเหมาะสมต้องไปคิดเอาเองการคุณเฉลี่ยแบบนั้นมันก็ make sense ในมุมมองที่ว่ามันเป็นตัวแทนของทั้งหมดแต่ถ้าในอุตสาหกรรมเดียวกันมันมี variation กันเยอะยอมรับไหมอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกอย่าโทษนะฮะอย่างมีเดียผมถามจริงมีเดียมีอะไรครับคุณก็จะมีพนะRS ถูกไหมครับมานะครับ RS BEC World Workpoint นี่คือกลุ่มหนึ่งที่คล้ายกันแล้วก็มีพวกอะไรครับ Plan B VGI พวกนี้ครับไอ้พวกนี้มันไม่เหมือนกับ BEC World ถูกป่ะมันเป็นโฆษณาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคุณมาหารกันอาจารย์ว่ามันก็ไม่อ๋อโอเคคุณไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันมีความใกล้เคียงกันคุณก็มาเฉลี่ยได้มันเป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้มาเพื่อหาอะไรบางอย่างดีกว่าไม่หาเลยอ่ะสมมุติอย่างงี้เพราะนั้นราคาพวกนี้มันจะหาเป็นช่วงโอเคไหมครับขอบคุณนะครับตอนนี้กลับมาเรื่องของเรานะครับกำไรเสร็จแล้วเป็นไงครับกำไรชมพูเนี่ยคนชอบดูมากนะผมบอกแล้วนะระวังให้ดีแต่กำไรตัวนี้ไม่ได้เป็นเงินสดจริงป่ะครับก็ต้องมานั่งบริหารเงินสดอีกถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นดูครับเหลืองเขียวนี่คืองบอะไรนะแสดงฐานะการเงินงบดุลใช่ป่ะแดงชมพูนี่งบอะไรฮะตรงนี้ขาดทุนมันถึงเป็นงบหลักเพราะฉะนั้นวันนี้รู้แล้วนะครับว่าถ้าอยากรู้รหัสพวกนี้ต้องดูที่งบไหนแต่ยังไม่หมดยังเหลืออันสุดท้ายครับพร้อมครับอันสุดท้ายนะครับหน้าถัดไปอ่ะกลับไปที่คุณวิไลช่วยอาจารย์หน่อยเร็วนะครับวิไลกลับมาร้านสุกี้ของคุณวิไลเนาะถ้าสมมติว่าผมถามว่าดำเนินงานมาขายของจ่ายค่าใช้จ่ายไปปั๊บเงินสดจากการดำเนินงานติดลบแปลว่าเงินขาดใช่ไหมพวกเราครับพวกเราเป็นเจ้าของธุรกิจดำเนินงานมาเงินขาดคุณทำไงครับกู้โอเคไหมครับกู้แรงอันดับหนึ่งเลยกู้สองถ้าไม่เขาไม่มีใครให้เรากู้เพิ่มทุนตัวเองถูกไหมครับถ้าเพิ่มทุนก็ไม่ได้ไม่มีตังค์จะเพิ่มทุนกู้ก็ไม่มีใครให้กู้ทำไงครับขายอะไรครับขายสินทรัพย์ทิ้งคุณจะขายหม้อสุกี้ทิ้งไหมคุณจะขายอะไรก่อนระหว่างหลักทรัพย์ที่เรามีอยู่กับพวกสินทรัพย์ดำเนินงานปกติชาวบ้านก็ต้องขายหลักทรัพย์ก่อนถูกป่ะครับสินทรัพย์ที่เป็นม่วงข้าวม่วงแกงห้ามขายถูกไหมเพราะฉะนั้นบนกระดานจะเห็นนะครับว่ามันจะมีอยู่4ก้อนเมฆนิกกู้ออกหุ้นเพิ่มขายสินทรัพย์สินทรัพย์ OA คือสินทรัพย์ที่คุณโอเปเรตกับ NOA คือสินทรัพย์ที่คุณมีเอาไว้แบบประมาณว่าฉันไม่มีจังหวะในการลงทุนก็ไปลงทุนเผื่อไว้ก่อนโอเคไหมครับนะครับอย่างเช่น BEC World BEC World เนี่ยนะครับเวลาที่เขาไปใช้เขาไปซื้อสัมปทานนะครับเขาใช้ตัวไหนครับเขาใช้ตัวนี้คือหลักทรัพย์ระยะสั้นทิ้งออกไปอ่ะพร้อมนะครับเงินช็อตอย่างนี้เงินเกินทำอะไรครับคุณวิไลเงินเกินดำเนินงานมาเงินเหลือลงทุนเพิ่มจะลงทุนในไหนดีครับระหว่างหลักทรัพย์หรือจะไปขยายสาขาสุกี้ดีครับขยายสาขาสุกี้ในวงเล็บครับมันต้องมีโอกาสให้ขยายโอเคไหมครับอ่ะบริษัทนี้ครับแปลงร่างไปแล้วแต่ยังยกตัวอย่างมันอยู่นะครับ BECL นะครับทางด่วนกรุงเทพโอเคไหมครับตอนนี้กลายเป็น BEM ไปแล้วนะครับทางด่วนกรุงเทพเนี่ยเป็นบริษัทที่เงินเยอะไหมเยอะเพราะธุรกิจเขาว่ามีแต่เก็บเงินค่าทางด่วนมี Easy Pass ถูกไหมเงินบานเลยครับเงินบานแบบนี้เงินมันเกินใช่ไหมเงินมันเกินเนี่ยนี่เขาก็ไม่ได้มีเยอะแยะด้วยมีแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายนะฮะเงินส่วนหนึ่งไปทำอะไรดีครับถ้าบอกตอบอย่างที่คุณวิไลตอบผมก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องไปขยายสร้างทางด่วนคุณสร้างทางด่วนนี้คุณต้องลำบากชีวิตของชาวบ้านปะคุณต้องเวนคืนที่ดินปะแล้วสมัยนี้ปกติเวนคืนที่ดินในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้สร้างไอ้พวกทางด่วนหรอกครับเขามักจะไปสร้างอะไรครับรถไฟฟ้าถูกป่ะครับมันทำให้ BECL เป็นบริษัทที่มีออปปอร์ทูนิตี้น้อยลงแต่บริษัทนี้สตรองคือเฮลตี้มากอะบริษัทที่เฮลตี้แต่ไม่ค่อยมีโอกาสมันต้องไปแต่งงานกับบริษัทที่ไม่เฮลตี้แต่มีโอกาส